ก็รบผมวิรัติวรสลินพรรคเสรีรวมไทยในฐานะกรรมธิการนะครับท่านประธานนั่งนานหน่อยคอแห้งเพราะทำชาหมด การที่พิจารณาต่ออายุสัมปทานให้กับบริษัทเบม30ปีก็เพราะว่ามีข้อพิพาท15คดีด้วยกันถามว่าถ้า15คดีจะแพ้ไหมอัยการเจ้าของสำนวนได้มาชี้แจงให้กรรมาธิการว่าเชื่อมั่นว่าจะไม่แพ้จะชนะทุกคดีนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าแพ้แล้วการทางพิเศษจะมีเงินจ่ายไหมผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าในปีหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2563ทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2ส่วน ABC จะหมดสัมปทานลงและนั่นคือรายได้หลักรายได้ที่มากที่สุดของระบบทางด่วนทั้งหมดและทางด่วนส่วนดีก็จะหมดสัญญาตามต่อไปเพราะงั้นผมคิดว่าการทางพิเศษก็จะมีเงินพอจ่ายหากแพ้คดีรายได้ทั้งหมด30ปีเป็นเงินถึง7แสนล้านบาทมีเงินเหลือครับไม่ต้องห่วงว่าไม่มีเงินนะครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้ว่าเห็นด้วยกับให้หน่วยงานรัฐทำเองเพราะว่าผมเกรงว่าจะเหมือนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทำไปแล้วก็เพื่อผลกำไรที่สูงที่สุดเพื่อโบนัสที่สูงสูงกันนะครับสุดท้ายก็เป็นภาระของประชาชนท่านประธานเดิมทีได้มีการพิจารณาต่อสัมปทานอยู่บนข้อพิพาทเป็นวงเงิน 137,000 ล้านบาทและต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ขอให้ไปเจรจาต่อรองจนเหลือจาก 137,000 ล้านบาทเหลือ 59,000 ล้านบาทผมได้เรียนถามท่านที่มาชี้แจงต่อกันมาที่การว่าในเมื่อลดลงจาก 137,000 ล้านบาทเหลือ 59,000 ล้านแล้วทำไมสัมปทานอย่าง30ปีเหมือนเดิมก็ท่านก็ชี้แจงผมไม่ได้นะครับท่านประธานผมสรุปนะครับเมื่อสิ้นสุดสัมปทานแล้วประชาชนต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์ไม่ใช่ทั้งการทางพิเศษแล้วก็ไม่ใช่ทั้งบริษัทเอกชนนะครับเพราะว่าประชาชนแบกรับภาระมา30ปีแล้วเหมือนกันกับค่าผ่านทางที่แพงและเก็บทับเก็บซ้อนกันเยอะแยะไปหมดท่านประธานผมในเรื่องของทางด่วนก็มีเท่านี้แต่ว่าผมขออนุญาตอ่านความเห็นของผมในเรื่องของบริษัท BTS นะครับส่วนของ BTS นี่ผมได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการขยายสัมปทานและมีความเห็นดังนี้กรรมาธิการได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขยายสัมปทานมีทั้งหมด4องค์กร1กรุงเทพมหานคร2รฟม3 BTS และ4คือหัวหน้าคสช.ผู้ที่เป็นออกมาตรา44มาบังคับให้ทำเรื่องนี้ทั้ง4องค์กรทั้ง3องค์กรนะครับทั้งกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้ารฟม.และ BTS ต่างปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเรื่องหรือรับเรื่องจากหน่วยงานใดให้มาพิจารณาเรื่องนี้ดังนั้นการออกมาตรา44เพื่อดำเนินการเชิงบังคับให้พิจารณาผลประโยชน์ของเอกชนโดยอ้างประโยชน์ของประชาชนจึงอาจจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุสัมปทานกราบขอบคุณท่านประธานเชิญท่านกรรมาธิการณัฐชา